ภาพป่าชายเลนที่อ่าวคุ้งกระเบ็ดนะครับบอกทางเข้าชั่วคราวครับมันปิดไม่ให้รถเข้านะนี่ไงคนเข้าได้ครับเส้นทางเข้าชั่วคราวก็เดี๋ยวลงเดินเดินเข้ามาเส้นทางธรรมชาติครับนี่เป็นต้นโปร่งแดงครับก็เป็นพืชป่าชายเลนชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปกันต่อครับกำลังชม Channel Field ไทยใน YouTube นะครับใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นลายน้ำวิดีโอการคนก๊อปปี้นะครับตอนนี้เป็นน้ำลงครับก็เลยไม่มีจะดูแห้งๆนะครับรูนี้เหมือนน่าจะเป็นพวกรูปูครับนี่ต้นปะสักดอกแดงครับแปลกดีผมไม่เคยเห็นเอ้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงนี่ดอกมันทางเดินเป็นไม้นะครับแล้วก็เขาทำให้ต้นไม้ขึ้นอย่างนี้ฮะเลาะเป็นช่องดีครับได้บรรยากาศดีนี่เป็นต้นปะสักดอกขาวครับทางเดินสำหรับนักท่องเที่ยวครับลำแพนครับอันนี้ต้นลำแพนนะคะลูกมันอ่ะเอาไปทำน้ำอร่อยมากรสชาติเหมือนน้ำวัวผสมน้ำสลัดอ๋อเหรอมีที่คนที่เขาทำแบบทำขายแต่ว่าขายเฉพาะหน้าเทศกาลแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดระยองน้ำลำแพนอร่อยมีไหมเดือนนี้ที่นี่ไม่มีค่ะแต่ว่ามีที่ระยองมีที่ระยองเอาไปทำลูกมันลำแพนครับอร่อยมากเหมือนข้างหน้าเขาจะมีบรรยายเป็นกลุ่มอยู่นะฮะด้านนู้นอันนี้พวกเตยปลาหนันนะฮะเนี่ยต้นอย่างเงี้ยเอามาทำเป็นพวกจักสานได้ครับสวยนะครับเตยปลาหนันก็มีการบรรยายนะครับจะเห็นได้เลยนะว่าทุกปีนะอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะไม่มีว่าจะลดลงเลยนะคะมันจะเห็นแล้วว่าป่าทุกป่าเขามีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังช่วยเกื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆเพราะว่าป่าเป็นส่วนหลักส่วนพยาบาลเป็นน้ำที่สูงแง่ร้อยพันคนได้ถามนานถามปูครับสวยมากมันกำลังกินอาหารอยู่ไม่กลัวคนเลยเนี่ยมันมีการดักใช่ค่ะปูสมิงปูส้มตำปูกล้ามแดงกล้ามแดงครับดอกมันแดงครับรากไม้ครับก็ป่าชายเลนครับที่กุ้งกระเบนนะฮะแล้วพบกันใหม่กับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ